สวัสดีค่ะทุกคนฝึกภาษาอังกฤษกันถึงไหนแล้วโบนไม่ค่อยได้มาอ่านหนังสือให้คุณฟังในช่องนี้บ่อยๆนะคะเว้นระยะเว้นระยะโบนกำลังยุ่งกับการหาสามีฝรั่ง ใครที่เข้ามาแล้วงงๆงวยๆว่าเอ๊ะตกลงช่องนี้เนี่ยยังสอนภาษาอังกฤษอยู่หรือเปล่ายังสอนอยู่ค่ะสอนอยู่โบนก็ไปหาในช่องของสาวๆที่เขาต้องการมีสามีฝรั่งด้วยแต่ภาษาอังกฤษเขาไม่แข็งแรงปุ๊ดก็ทำมาหากินอยู่นะจ๊ะใครที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปหรือผู้หญิงที่หาสามีฝรั่งปุ๊ดสอนได้หมดเลยนะคะถ้าจ้างปุ๊ดนะคะปุ๊ดต้องการเงินต้องการเงินนะปุ๊ดแนะนำให้นักเรียนโบนะคะไปปฏิบัติแล้วเขาก็ทำแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังนะเราเรียนกันเนี่ยนะเราจะไม่เกิดทักษะในชีวิตจริงเลยถ้าเราไม่เอาไปใช้นะคะโบแนะนำให้น้องเนี่ยไปสร้างความกล้าให้กับตัวเองโดยการไปพูดกับคนในชีวิตจริงๆของทุกๆคนนี่แหละนะหลายๆคนเขาก็ใช้นะคะหลายๆคนเหมือนนักเรียนโบนเยอะเลยอะหลายๆคนนักเรียนโบนไม่เยอะนะคะเอาเป็นว่าน้องที่เขาเรียนอยู่กับโบนเนี่ยเนิ่นนานช้านานเนี่ยคือพยาบาลนะคะเขาเรียนโปรนี่7ปีนะคะ7ปีปีนี้น่าจะปีที่8มั้งโปรไม่แน่ใจว่าเอ๊ะปีนี้ปีที่7หรือปีที่8เขาเรียนอยู่เนี่ยแหละเขาก็เอาไปพูดคุยกับคนอื่นๆแล้วเขาก็มีฝรั่งในการฝึกของเขาอะนะคุยกันไปคุยกันมาอาจจะได้เพื่อนคู่ใจหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้นะคะอีกคนหนึ่งก็คือคุณผู้จัดการจีนะคะคุณผู้จัดการจีคนนี้เนี่ยตอนที่มาเริ่มเรียนใหม่ๆนะเขาไม่มีความมั่นใจในการสื่อสารเลยเขาอ่านได้นะคะแต่เขาไม่มีความมั่นใจในการพูดแล้วเขาก็ไม่เข้าใจในความหมายของสิ่งที่เขาอ่านแต่เขารู้คำศัพท์เยอะพอสมควรนะบทแนะนำให้เขานะคะเพราะตอนนี้เนี่ยเขาเรียนมาเกือบปีแล้วน่าจะเดือนที่7หรือ8นี่แหละให้เขาไปพูดในชีวิตจริงๆนะแล้วล่าสุดเนี่ยเขาก็ไปสั่งกาแฟบอกว่าลองไปสั่งกาแฟดูเพราะว่าเราซื้อกาแฟดื่มอยู่บ่อยๆนะดื่มกาแฟอะไรเขาก็เขาไปสั่งอเมริกาโน่ปกติเราก็จะสั่งอเมริกาโน่หรือไม่ก็กาแฟดำบอกแนะนำให้เขาไปพูดเลยบอกน้องคนขายเลยอเมริกาโน่ให้พูดแบบเราฝึกเลยเขามาเล่าให้ฟังว่าเขาไปพูดแล้วแหละพอเขาพูดเสร็จปุ๊บพนักงานขายบอกอะไรนะคะพี่กาแฟดำเหรอคะเขาก็ตอบเราไปว่าค่ากาแฟดำค่ะสิ่งที่เราได้รับคือเราได้พูดไงเราไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปนึกถึงว่าคนที่เราพูดด้วยเขาจะโต้ตอบเราอย่างไรไม่เป็นไรนะคะขอให้เราได้พูดนิดๆหน่อยๆให้เคยปากให้ชินเอาไว้ให้เรามีความรู้สึกหน้าชาเอาไว้นะคะเราจะได้มีความมั่นใจในการพูดนะคะและอีกครั้งนึงนี่อันนี้หลายปีแล้วล่ะน้องเขาพูดภาษาอังกฤษเก่งอยู่แล้วนะแต่เขาเนี่ยมีความไม่ค่อยมั่นใจมาปรึกษาว่าโอ๊ตหนูจะคุยกับเขารู้เรื่องไหมจะทำยังไงดีหนูไม่ค่อยมั่นใจก็มาคุยกันอยู่กับโอ๊ตอยู่สัปดาห์เดียวนะก่อนที่น้องเขาจะเดินทางมาเนี่ยภาษาอังกฤษน้องเขาดีเลยนะแต่น้องเขาไม่ค่อยมั่นใจในการพูดก็เลยแนะนำเขาไปตอนนั้นว่าเวลาเราเดินทางไปไหนๆเนี่ยนะให้เราดูว่ามีคำภาษาอังกฤษอะไรรอบๆตัวเราเนี่ยแล้วให้อ่านออกเสียงให้ดังออกมาแต่ไม่ใช่ดังมากนะดังแค่ตัวเองได้ยินเราจะได้มีความมั่นใจในการพูดไงถ้าอายกลัวคนอื่นเขาว่าเราพูดอะไรเราบ้าหรือเปล่าเราประสาทหรือเปล่ามีโทรศัพท์มือถือก็ใส่หูฟังเหมือนเรากำลังคุยอยู่กับคนในโทรศัพท์หรือเราฟังเพลงหรืออะไรอื่นๆที่ทำให้เราเนียนๆว่าเราไม่ได้คุยคนเดียวไงแต่จริงๆแล้วว่าเราพูดคนเดียวฝึกภาษาอังกฤษน้องเขาไปทำนะคะแล้วน้องมาเล่าให้ฟังว่าหนูชอบมากเลยสนุกอ่ะแล้วเขาก็1สัปดาห์เขาก็เดินทางมาที่อเมริกาจนทุกวันนี้นะคะน้องติดโควิดยังไม่ได้กลับเลยหลายปีแล้วนะคะมาเล่าให้ฟังนะคะในเทคนิคที่ไม่ลับนะคะถ้าใครที่ฝึกอยู่ก็ฝึกไปถ้าใครที่ยังไม่เริ่มยังไม่เคยเลยเราต้องฝึกความมั่นใจของเราโดยการไปพูดกับคนในชีวิตจริงของเรานะเราจะได้มีความหน้าชานะคะแล้วจะมีประโยชน์กับทักษะของตัวเองนะจ๊ะถ้าเราไม่เริ่มตอนนี้แล้วเมื่อไหร่จะเริ่มจะรอไปอีกนานแค่ไหนเราจะได้มีความเก่งนะจ๊ะไป
ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะไปพูดนะอย่าลืมไปพูด